อีกหนึ่งเรื่องที่นายกสั่งให้ดันก็คือเรื่องของมวยไทยค่ะมวยไทยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราก็ได้รับความนิยมกันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าฝรั่งเองเนี่ยก็มาเรียนมวยไทยใช่ไหมครับนักมวยไทยเราในอดีตดังๆเนี่ยพอเลิกชกมวยแล้วก็หันมาเปิดค่ายมวยไทยเป็นครูสอนมวยไทยหรือบางคนไปสอนที่ต่างประเทศเลยนะครับ อย่างเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับคุณธนกรวังบุญคนชนะนะครับก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงของตนเองนะครับโดยกำหนดให้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นวาระสำคัญของครม.ไม่จำกัดเฉพาะอาหารกีฬาศิลปะวัฒนธรรมแต่ความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ในวงกว้างคือการขยายอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อทำให้คนมีส่วนร่วมโดยไม่ใช้อำนาจบังคับขู่เข็นซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีซอฟต์พาวเวอร์เป็นของตนเองนะครับและยังขอให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหาแนวทางสนับสนุนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นอีกหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์นะครับนี่ก็คือท่านนายกก็ให้นโยบายไปเยอะเรื่องแบบนี้นะครับมวยไทยก็เป็นตอนนี้เนี่ยคำว่ามวยไทยเนี่ยกลายเป็นศัพท์สามัญไปแล้วมวยไทยผมดูไอ้เวทีฝรั่งนี่เขาจัดแข่งกันนะเวลาเขาทำเงี้ยนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งบล็อกก็คือให้ต่อยกันได้เนี่ยเขาใช้คำว่าชกฝรั่งพูดคำว่าชกชกออกเสียงเป็นชกอะไรเงี้ยนะคือมันก็ไปกันได้เยอะอยู่ยิ่งตอนเนี้ยคือมันมีสื่อไงใช่ไหมคนก็ดูแล้วก็โอ้ตอนนี้มีมันก่อนดูนั้นผู้หญิงฝรั่งนะประเทศอะไรรู้จำไม่ได้เก็บเงินเพื่อที่จะมาเรียนมวยไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยเพื่อจะเรียนมวยไทยนะจะรับแรงบันดาลใจจากการดูใน YouTube อะไรอย่างนี้แหละนะค่ะเนี่ยคนไทยของไทยดีๆทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกทีมงานพรรคเพื่อไทยนะตัดข่าวข้อมูลพวกนี้ไปเยอะๆหน่อยนะเวลาแถลงจะได้ไม่ขายหน้าว่าเขาไม่ได้นั่งเฉยๆทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดประเทศเนี่ยนะฮะค่ะ